หลักสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษาไทยครับในยุคปฏิรูปการศึกษาครับตั้งแต่ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญปี40ครับเรามีการพัฒนาหลักสูตรมาใช้แล้ว2หลักสูตรครับหลักสูตรแรกครับคือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2544หรือที่เราเรียกกันสั้นๆติดปากนะครับว่าหลักสูตร44ครับและ2ครับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551ครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆติดปากว่าหลักสูตรแกนกลาง51ครับนะหลักสูตรแกนกลาง51นะอันนี้คือหลักสูตรในยุคปฏิรูปการศึกษาไทยครับตั้งแต่ปี40ครับเรามีหลักสูตรใช้แล้ว2หลักสูตรครับมาดูประเด็นเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร44มาเป็นหลักสูตรแกนกลาง51ครับครูครับมีประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นครับที่มันเคยเป็นประเด็นข้อสอบนะครับเรื่องแรกครับความไม่ชัดเจนของหลักสูตร44ความไม่ชัดเจนของหลักสูตร44ไม่ชัดเจนยังไงครับในหลักสูตร44ครับโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดสาระและผลการเรียนรู้เองทั้งหมดครับคำว่าโรงเรียนเป็นผู้กำหนดสาระและผลการเรียนรู้เองทั้งหมดถามว่าแต่ละโรงเรียนจะกำหนดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันครับแต่ละโรงเรียนกำหนดสาระการเรียนรู้ไม่เหมือนกันมันจึงเป็นสาเหตุทำให้บางครั้งหลักสูตรมันแน่นครับหลักสูตรมันแน่นเช่นวิชาเรียนเยอะเนื้อหาเรียนเยอะนะครับบางโรงเรียนเน้นวิชาการบางโรงเรียนเน้นกีฬาไม่เหมือนกันนะครับบางโรงเรียนเน้นทั้งวิชาการเน้นทั้งกีฬานะมันทำให้หลักสูตรมันแน่นเนื้อหามันเยอะนะครับนะมันจึงเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะในหลักสูตร44คือทุกสิ่งทุกอย่างโรงเรียนจะเป็นผู้กำหนดเองทั้งหมดการวัดผลประเมินผลครับโรงเรียนก็เป็นผู้กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเองทั้งหมดเลยนะครับแต่ละโรงเรียนกำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลเองทั้งหมดถามว่าโรงเรียนกำหนดเองแต่ละโรงเรียนกำหนดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันอีกแล้วครับครูครับนะแต่ละโรงเรียนกำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลไม่เหมือนกันทำให้การวัดผลมันไม่สะท้อนมาตรฐานคำว่าไม่สะท้อนมาตรฐานคือมาตรฐานระดับไหนครับคือมาตรฐานทั้งประเทศมันไม่เท่ากันเพราะอะไรครับแต่ละโรงเรียนกำหนดเกณฑ์เองบางโรงเรียนกำหนดเกณฑ์ง่ายบางโรงเรียนกำหนดเกณฑ์ยากมันไม่สะท้อนมาตรฐานทั้งประเทศมันทำให้ทั้งประเทศไม่มีมาตรฐานมันจึงเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตร44มาเป็นหลักสูตรแกนกลาง51ประเด็นที่2ครับจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยครับในช่วงหลักสูตร44ครับอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8แผน8ครับเน้นการสร้างคนเก่งคนดีมาพัฒนาประเทศครับนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ครับเน้นการสร้างคนเก่งคนดีมาพัฒนาประเทศเราจึงได้ยินว่าดีนี้บ่อยๆครับเมื่อก่อนเขียนติดทุกโรงเรียนครับคือเก่งดีมีสุขครับเขียนติดทุกโรงเรียนครับทุกกำแพงโรงเรียนครับเดินเข้าไปต้องเห็นครับเก่งดีมีสุขครับนะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8เน้นการสร้างคนเก่งเพราะอะไรครับหลังจากที่ประเทศไทยครับในปี40ครับประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อะไรครับวิกฤตการต้มยำกุ้งในปี40ครับประเทศไทยเกิดวิกฤตการต้มยำกุ้งครับทุกภาคส่วนทุกธุรกิจล้มละลายครับนะช่วงนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ที่บอกว่าเน้นการสร้างคนเก่งคนดีมาพัฒนาประเทศนะก็เลยต้องการคนเก่งมาพัฒนาประเทศครับนะแต่ช่วงนั้นเราได้คนเก่งมาพัฒนาประเทศแล้วล่ะครับครูครับแต่คนเก่งเป็นไงครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันครับมันจึงเกิดม็อบประท้วงขึ้นมาทำให้เกิดการปฏิวัติรัฐประหารนะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารในปี49หลังจากปี49ปฏิวัติรัฐประหารผ่านไป2ปีครับนะประเทศไทยมีการประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง51หลักสูตรแกนกลาง51จึงบอกว่าสังคมต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งครับนะหลักสูตรแกนกลาง51ต้องการคนดีมากกว่าคนเก่งมันจึงเกิดว่าดีนี้ขึ้นมาครับคือดีเก่งมีความสุขครับต่างกันตรงไหนครับคุณครูครับต่างกับตรงนี้ตรงไหนครับสลับตำแหน่งเฉยๆครับนะคือหลักสูตรแกนกลาง51ครับจำไม่ง่ายครับเขาเน้นคนดีมากกว่าคนเก่ง
มาบริหารประเทศครับถามว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้คนดีมาบริหารประเทศหรือยังครับคุณครูครับนะครับไม่ต้องตอบพิมพ์มานะครับมันจะเป็นหลักฐานนะครับคุณครูครับนะเพราะฉะนั้นจำง่ายๆครับหลักสูตรแกนกลาง51ครับเน้นการสร้างคนดีมากกว่าคนเก่งนะครับเรียนไปแล้วเด็กต้องเป็นคนดีนะเป็นคนดีก่อนค่อยเป็นคนเก่งนะนี่คือสาเหตุเปลี่ยนแปลงประเด็นที่2ครับประเด็นที่3นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการครับต้องการพัฒนาเยาวชนเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่21ปัจจุบันเราอยู่ในศตวรรษที่21ครับคือตั้งแต่คริสตศักราชที่2001ถึงคริสตศักราชที่2100ก็คือ100ปีปัจจุบันนั่นแหละครับนะศตวรรษที่21มาดูครับคุณลักษณะของเยาวชนในโลกยุคศตวรรษที่21ครับปัจจุบันนี้ถูกกล่าวถึงมากครับครูครับนะถูกกล่าวถึงมากนะครับคุณลักษณะของเยาวชนในโลกยุคศตวรรษที่21ครับ 3R84 ครับ 3R84 คืออะไรครับ 3R ครับ R ตัวแรกครับ reading ครับอ่านออกครับ R ตัวที่2ครับ writing ครับเขียนได้และ R ตัวที่3ครับ arithmetic ครับคิดเลขเป็นครับนะหลัก 3R ครับอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นอันนี้คือคุณลักษณะในด้านหลัก 3R ทีนี้มาดูคุณลักษณะในด้าน 8C ครับนะ 8C ทั้งหมดนะครับ8ข้อ8ตัว C ตัวแรกครับคือการคิดอย่างมีวิจารณญาณหรือคิดแก้ปัญหา C ตัวที่2ครับคือการคิดอย่างสร้างสรรค์คิดเชิงนวัตกรรม C ตัวที่3ครับคือความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม C ตัวที่4ครับความร่วมมือการทำงานเป็นทีม C ตัวที่5ครับทักษะการสื่อสาร C ตัวที่6ครับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี C ตัวที่7ครับทักษะทางอาชีพและ C ตัวที่8ครับความมีเมตตาอันนี้คือคุณลักษณะของเยาวชนโลกยุคศตวรรษที่21ในหลัก84ครับครูครับและประเด็นที่มันเป็นข้อสอบประจำครับนะบอกว่าเลยอะไรที่เป็นประเด็น3ครับครูครับมันจะเป็นข้อสอบอยู่เสมอครับนะประเด็น3คำถามปฏิเสธข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่เข้าพวกข้อใดไม่ถูกต้องนะครับนะอันนี้นะครับมาดูประเด็นต่อไปตัวอย่างข้อสอบครับข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเยาวชนในโลกยุคศตวรรษที่21ครับนะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะในศตวรรษที่21ครับ 3R ครับเขาถามถึงหลัก 3R ครับ 3R คืออะไรครับ reading อ่านออก writing เขียนได้และ arithmetic ครับคิดเลขเป็นครับเพราะฉะนั้นการสร้างสรรค์ศิลปะครับไม่ใช่หลัก 3R ครับแต่ปัจจุบันนี้ข้อสอบไม่มีหรอกครับนะถามอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นครับนะช้อยมันจะเป็นภาษาอังกฤษครับครูครับนะช้อยเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าช้อยเป็นภาษาไทยออกมาเมื่อไหร่ระวังตรงนี้ครับครูครับคําว่าคิดเลขเป็นครับมันจะเปลี่ยนมาใช้คําว่าทักษะการคํานวณครับนะทักษะการคํานวณเหมือนกันครับความหมายเดียวกันกับคิดเลขเป็นครับนะถ้าช้อยเป็นภาษาไทยครับแน่นอนเจอบ่อยมากครับมันจะเอาทักษะการคำนวณมาหลอกแล้วไปหาคำว่าคิดอย่างอื่นมาแทนครับอย่างเช่นคิดเลขเร็วบางคนเห็นคำว่าคิดเลขตอบไปเลยคิดเลขเร็วแล้วไปตอบทักษะการคำนวณเป็นข้อผิดแต่จริงๆแล้วมันคือความหมายเดียวกันกับคิดเลขเป็นคิดเลขเร็วเป็นแค่ช้อยหลวงนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลัก 3R ครับครับถ้าใครสนใจครับนะเข้ากลุ่มลับนะครับติวครบทุกวิชานะครับมีตารางชัดเจนติวกี่โมงกี่โมงนะครับคุณครูสอบถามได้เลย